วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรไรมันสำปะหลังสุขุสุกดนะครับวันนี้นะครับเกษตรออฟก็พูดแล้วนะครับพูดมั่นแล้วนะครับเกษตรศาสตร์50ให้มั่น6พี่น้อง6แห้งนี่ครับก็กำลังเริ่มเน่าดีๆล่ะพี่น้องอันกับตักเนี่ยเนี่ยกับหุกเกจีห้ายากอยู่แล้วพี่น้องนี่พี่ครับหัวขาดหัวนั่นก็มีขาดไปต้องกันที่มันหกพี่น้องช่วงฝนตกแล้วเนาะยากก็เกิดทีมงานเดี๋ยวภาพพ่อแม่พี่น้องเบิ่งหัวมันกันนี่ครับหัวมันกำลังเน่าพี่น้องกำลังเน่านะครับกำลังหัวดำนี่ครับหัวกำลังดำเก็บมันได้อบตสินใจกูนี่ครับกำลังเลยนะครับตึงฝันหัวบ่เก่งทอน8เก่าครับพี่น้องเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ครับหัวเกษตรศาสตร์บ่ค่อยเก่งพอ8เก่าเนี่ยครับพี่น้องถ่ายให้พี่น้องเบิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวแม่ออกจังสิไปเฮ็ดงานนี่เด้อพี่น้องนี่เห็นบ่เกียบแม่นตัวกูครับนี่หัวกำลังดำเลยครับพี่น้องหัวกำลังดำนี่กำลังไล่บ่กูนี่อีกประมาณอาทิตย์นึงนี่บ่ได้เด้อเอาบ่ได้เลยเอาบ่ได้เด้อดินข้างล่างนี่หึ่มน้ำเลยครับเป็นน้ำบ่ขอเรากับไทยมือเสาร่วมกับข้ากันตัดลำนี่กับไทยดินมันลมเห็ดยากอยู่ครับพี่น้องเป็นยังดีที่ว่ารถมันเข้ามาไทยได้อยู่ทุ่นแห้งกันดึงโดยคนในร้ายเติบอยู่พี่น้องมึงนะครับนี่เก็บเป็นพวกกูคันดีเป็นค่ากูข้างล่างก่อนแล้วทิ่มตรงนี้ไว้กู้ที่หลังกับบ่หลอดครับมันเห็ดหยาพอดินเปียกครับพี่น้องนี่ทั้งหยาเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยังอยู่2ข้องพี่น้องยังไม่แล้วนี่เหลือ2ข้องพอดีมื้อนี้ก็ดีสำหรับรถไถเขาได้เนาะครับแดดออกแต่ว่าคันบ่ดีสำหรับคนเฮ็ดคนเฮ็ดฮ้อนนะครับนี่พี่น้องก็แต่ละคลิปมันก็สิเฮ็ดยาวบ่ได้นะครับพี่น้องเพราะมันต้องเฮ็ดงานไปนําอันนี้เอาไม้เบิ่งนะครับว่าแนวเก็บปูแล้วนะครับอ
นี่พี่น้องเบิ่งครับบ่ให้มันเน่าอยู่เลยมันเน่าต้องฝ่าวกูบ่กูบ่ได้ครับพี่น้องน้ำออกหมดน้ำออกบ่อนะครับเอาพี่น้องเดี๋ยวตอนเอาขึ้นรถเดี๋ยวในออฟซีทายให้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตอนพุธขอจบคลิปไปเที่ยงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวขอไปเฮ็ดงานก่อนนะครับเดี๋ยวมันสิบ่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับผม